จังหวัดหนองคายได้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2563เสร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศจำนวน3รายประกอบด้วยพันตำรวจเอกภูวิศิริพาณิชย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพนพิสัยนายเฉลียวสรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารและนายแพทย์ธงชัยนาคมนนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองคายซึ่งทุกคนมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2563ระดับประเทศในครั้งนี้การที่คนเรานั้นประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ว่าด้านต่างๆนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจหรือการเสริมแรงก็คือรางวัลที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีความมุมานะในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้นถือว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ข้าราชการทุกคนนั้นใฝ่ฝันที่อยากจะได้หลักในการทำงานของตัวข้าพเจ้าเองที่ประสบผลสำเร็จได้ก็คือยึดหลักในความถูกต้องนะครับการเดินบนพื้นฐานความถูกต้องนั้นจะสามารถให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสง่างามนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเกียรติยศนะครับไม่ได้มาจากชาติกำเนิดของเรานะครับหากเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นเพราะนั้นทุกคนขอให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยความมุมานะของเราเองครับอย่าท้อครับนี่คือหนึ่งแบบอย่างของข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ไม่เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสมควรนำมาเป็นแบบอย่างเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน